สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ฮักจุฮู้จุคนครับนะครับปลามากินข้าวด้วยกันนะครับนี่เป็นอาหารเมียงๆครับพ่อแม่พี่น้องครับดูครับเป็นน้ำผักนะครับเอามาตำเป็นน้ำพริกนะครับเรียกว่าน้ำพริกน้ำผักครับนี่ครับแคบหมูแล้วก็ผักลวกแล้วก็ผักดิบครับมีนี่ครับขี้หูครับมากับดิบด้วยนะครับใครชอบผักอันนั้นก็มากับเลยนะครับมีผักลวกถั่วลวกครับแล้วก็กะหล่ำลวกครับนี่ครับกับแคบหมูด้วยนะครับน้ำผักครับเป็นอาหารแบบเมียงเหนือนะครับเมียงๆครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับมากินด้วยกันเลยครับนะครับกับแคบหมูด้วยนะครับพอดีบ่มีป๋าครับก็เลยขวายแล้วครับเลยไปได้แคบหมูมาครับอ่ะครับเป็นอาหารเมียงๆนะครับนี่ครับหน้าหนาวครับปึ้งขนาดนะครับกินน้ำผักนะครับอ่ะพอครับผมชอบโอทีเลยนะครับนี่ครับพอแล้วครับนี่เหมาะครับนี่นะฮะครับไข่หมูครับขี้หูด้วยนะครับดูดิคิวเหมาะผักปั๊มด้วยก็ได้นะครับเป็นอาหารแบบเหนือนะครับนะครับโอทีเลยนะครับตำกะจีป่าใส่ได้นะครับเพราะเนี่ยป่าจะเลี้ยงไว้มาสองตัวนักจีใส่ตำด้วยครับตำหอมเตี้ยมใส่ด้วยพริกป่นใส่ด้วยครับใส่ฟักปั๊มใบหอมใส่ครับเพราะดอกครับกินหูดิบครับปึ้งนะครับปึ้งกันขนาดเข้ากันดีครับกรอบกรอบอดอีเลนครับกล้ำลวกครับหวานเหมาะต้องต่ำน้ำหนักเยอะครับน้ำพักนะครับต้องโอทีนะครับครับไข่หมูเป็นการเขียวปีกลวกกันครับขมน้อยๆครับเมาะหน้าหนาวดูเปิ้งนะครับกินน้ำพริกน้ำผักเย็นครับลวกผักครับใครชอบอย่างกับลวกเลยครับกับดิบก็ได้กับลวกก็ได้นะครับถั่วพักเหนียวลวกครับเมาะโตๆครับพอแล้วครับน้ำพริกน้ำผักอ
ของกินเมียงๆครับพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยโตๆเป็นปุ๊กเลยครับนี่ปูหอมป้อมกระดำลวกครับเก็บจากสวนมาไหมครับหวานกระเมาะจับไข่หมูเห็นมันๆครับหอมป้อมเป็นผู้เป็นทั่วไว นะครับต้องอดเองครับเหมาะสมสมจัดรสหอมปลาจีเสร็จตัวครับเมียวน้อยห้องกินไข่หมูก่อนเมียวน้อยมาห้องตัวไข่หมูก็ไปกินกินเลยนั่นลองตำเพื่อนเนอร์ไปไหมไม่น้องครับถ้าพักสดพักหลวกจะน้ำพักมาตำเป็นน้ำพริกครับน้ำพริกน้ำพักโอ้ยังได้มาแปรครับมาแป๊บลวกไม่หมดแล้วเดี๋ยวก่อนน
ไข่ไข่หมูเนี่ยมีอยากกินด้วยกินยิ่งล้ำครับเป็นยังน้องเฮ้ยพักครบเครื่องครับเจ้านี่ถ้วยนะครับงดไปตึงนะครับนี่เนาะล้ำครับนี่ก็พักขึ้นหัวเข้ากันเท่านั้นอิ่มครับผมเลยน้องครับมาเลยน้ำพักมาตำเป็นน้ำพริกน้ำพักครับจีป่าเซตุ้ยนะครับตำหอมเตี๋ยมเซตุ้ยเนี่ยก็เซพริกป่นปุ๋งปุ๋งสลดเนี่ยเซเกียเนี่ยครับตำเซซอบครับสมจัดรสนะครับเหมาะครับนะครับผมเลยน้องครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณผมเลยพี่น้องทุกทุกคนนะครับติดตามครับชมคลิปของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแค่นี้ผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้ดูกันได้รับชมกันนะครับว่าจะเป็นคลิปแอลคลิปกินนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารบ้านเฮาเนี่ยครับอาหารเมืองผงอาหารใต้ผงอาหารเหนือผงอีสานผงครับก็กินนะครับตามมื้อตามวันไปแป๊บเอี้ยครับแต่วันนี้ก็เป็นน้ำพริกน้ำพักครับเมาะขนาดครับแต่อิ่มแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ตามรับชมคลิปของผมนะครับท่านี้ผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีสุขในปี2566นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคือมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนปราศจากโรคไฟปราศจากศัตรูที่มาทำร้ายด้านทรัพย์สินด้านร่างกายด้านจิตใจจุดสู้คนนะครับอยู่ดีมีสุขจุดสู้คนนะครับอย่าลืมกดทับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมจิ้มนะครับถ้าการคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ